ไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมคะลูกเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมต่อไปต่อไปใครอีกบ้างน้องต้นไฟลูกต้นไฟต้นไฟขาลูกต้นไฟเคยต่อพวกเลโก้จิ๊กซออย่างเงี้ยค่ะลูกเคยต่อเป็นรูปอะไรบ้างคะลูกรูปคนค่ะรูปคนใช่ไหมคะลูกเป็นรูปคนนะต่อไปน้องอันๆลูกน้องอันๆน้องอันๆจ๋าลูกน้องอันๆลูกอันๆอยู่ไหมอันๆอยู่ไหมคะลูกน้องน้องใบน้องใบก็ได้ค่ะลูกเดี๋ยวน้องอันๆข้ามไปก่อนนะคะลูกน้องใบลูกน้องใบเคยต่อรูปจิ๊กซอว์พวกเลโก้เนี้ยค่ะเป็นตัวอะไรบ้างคะลูกน้องใบลูกใบอยู่ไหมใบอยู่ไหมคะลูกน้องใบจ๋าน้องใบลูกน้องใบมาแล้วน้องใบลูกลูกเคยต่อเป็นลูกเคยต่อเลโก้อย่างเงี้ยค่ะจิ๊กซอว์เนี่ยเป็นลูกอะไรบ้างคะลูกอันลูกต่ออยู่ใช่ไหมเป็นลูกบ้านใช่ไหมคะลูกต่อเป็นลูกบ้านอยู่ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเป็นบ้านใช่ไหมคะเป็นลูกบ้านใช่ไหมคะลูกต่อไปน้องน้ำตาลน้ำตาลลูกน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลเคยต่อทุกแบบพวกตัวต่อเลโก้อย่างเงี้ยค่ะพวกจิ๊กซอว์เนี่ยเป็นรูปอะไรบ้างคะลูกโต้อะไรนะคะปูคุณซาไม่ได้ยินเลยอ่ะลูกน้องน้ำตาลลูกน้ำตาลหนูว่าปูค่ะปูอะครับปูใช่ไหมใช่ไหมคะลูกเป็นปูใช่ไหมคะบิ๊กบิ๊กลูกบิ๊กเอลี่อะบิ๊กลูกบิ๊กไหนบิ๊กแล้วล่ะลูกบิ๊กจ๋าน้องบิ๊กลูกน้องบิ๊กเคยต่อตัวต่อเป็นรูปอะไรบ้างคะลูกเป็นอะไรนะบุ๊กซิลเกิลเป็นรูปอะไรนะครูทราบไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะลูกรูปแมวรูปแมวใช่ไหมคะรูปแมวน้องพีทอ่ะลูกน้องพีทน้องพีทเคยต่อพวกตัวต่อเลโก้เป็นรูปอะไรบ้างคะลูกผมเคยต่อเป็นสัตว์ประหลาดครับว่าสัตว์ประหลาดใช่ไหมคะลูกน้องพีทเคยต่อเป็นพวกสัตว์ประหลาดใช่ไหมคะลูกนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของลูกๆใช่ไหมคะในการเทือกต่อเลโก้ใช่ไหมคะออกมาพวกตัวต่อเลโก้ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะมีอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะน้องไตเติ้ลเนี่ยจะต่อเป็นพวกรถอยู่ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะน้องไตเติ้ลเนี่ยเขาจะต่อเป็นรูปรถอยู่ใช่ไหมคะนั่นจะเป็นตัวเลโก้นะคะอันนี้ตัวต่อจิ๊กซอเนี่ยเห็นไหมเราสามารถใช่ไหมคะลูกเห็นไหมอันนี้นะดูนะน้องเขานะคะมีรูปการตัวต่อเลโก้มาให้นะคะเขาก็ต่ออยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะว่าเราจะนำพวกตัวต่อเนี่ยมาต่อเป็นรูปอะไรใช่ไหมคะเด็กๆเนี่ยก็บอกครูซ่ามาเด็กๆก็ต่อเป็นบ้านเป็นเรือเป็นต้นไม้เป็นจระเข้นะคะเป็นรถม้าเป็นปราสาทไดโนเสาร์เยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมคะลูกแล้วทีนี้ครูซ่าถามว่ากำแพงเนี่ยเด็กๆเห็นรูปคนกำลังก่อกำแพงอยู่ใช่ไหมคะกำแพงเนี่ยเราใช้วัสดุอะไรในการทำกำแพงคะลูกปูนค่ะปูนกับอิฐค่ะปูนกับอิฐค่ะกับอิฐใช่ไหมคะปูนกับทรายใช่ไหมคะลูกแต่ทีนี้นี่สมมติว่าครูซ่ากำลังสร้างใช่ไหมคะลูกกำลังสร้างบ้านด้วยอิฐใช่ไหมคะแต่ครูซ่าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่แล้วครูซ่าเนี่ยก็ทำการใช่ไหมคะลูกทำลายกำแพงเด็กๆคิดว่าอิฐเนี่ยค่ะครูซ่าสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างอีกคะลูกอิฐเนี่ยครูซ่าสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างอีกคะลูก
ทำอะไรได้บ้างทำเป็นก่อว่าอิฐทำเป็นก่อก่อบ้านนะคะทำเป็นบ้านเขาทำเป็นบ้านใช่ไหมคะเออเขาเติร์ดค่ะเป็นกรงสัตว์ค่ะเป็นสระใช่ไหมคะลูกเคาน์เตอร์ค่ะครูเคาน์เตอร์กรงสัตว์อ๋อกรงสัตว์ก็สาดีว่าสระกรงใช่ไหมคะลูกเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ค่ะครูเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์กรงสัตว์นะคะลูกโอ้ยโอ้โหเอาไปประกวดนางงามได้เลยนะคะเนี่ยขอโทษนะคะนี่ความไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะลูกเคาน์เตอร์เขียนไม่ค่อยถนัดเลยกับเมาส์เนี่ยมันบังคับยากอ๋อมันคับผนังต้นไม้ครับเดี๋ยวครูซ่าขออนุญาตลบนิดนึงนะคะลูกเคาน์เตอร์ลบก็ได้ค่ะโอ้ถ้าพิมพ์แป๊บเดียวนะลูกนะ กระถางต้นไม้ใช่ไหมคะลูกต้นไม้โอเคเป็นอะไรได้บ้างคะลูกครูซ่าสามารถนำอิฐเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างอีกคะลูกนอกจากบ้านกรงสัตว์เคาน์เตอร์กระถางต้นไม้เนี่ยครูซ่าสามารถนำอิฐที่เหลือเนี่ยไปทำอะไรได้อีกบ้างคะลูกสามารถเอาอิฐที่เหลือนะคะก็ไปทำเป็นก่อสร้างห้องเพิ่มเติมค่ะสร้างห้องเพิ่มเติมใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเวลาเราจะอย่างเช่นค่ะครูไอพื้นผิวสีในห้องนะคะมันแบบจะแตกนะคะแล้วก็เอาให้แล้วก็ถลุงให้มันแตกแล้วก็ทำใหม่ตีใหม่ใช่ไหมคะลูกเราสามารถนำไปตกแต่งห้องได้ด้วยใช่ไหมคะน้องใบเข็มใช่ไหมลูกใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดว่ามันจะแตกก็ค่อยตีพื้นใหม่ถ้ามันจะแตกเราก็ค่อยตีเป็นพื้นใหม่ปูเป็นพื้นใหม่ได้ด้วยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะอันนี้เราก็ช่วยอะไรคะลูกช่วยอะไรเอ่ยเราเอานำของที่มีอยู่มาใช้เนี่ยเราช่วยประหยัดไหมลูกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะลูกเราไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมคะเห็นไหมเรานำอิฐที่เหลือเนี่ยมาสร้างเป็นกรงสัตว์ใช่ไหมคะเป็นเคาน์เตอร์เป็นกระถางต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องช่วยประหยัดงบประมาณในการที่เราจะไปซื้อใหม่ด้วยใช่ไหมคะเตรียมไหมนะเตรียมไหมนะคะเตรียมไหมนะคะเราจะเข้าเริ่มกิจกรรมกันแล้วนะคะลูกนะหนูตัดแล้วค่ะคุณหนูตัดเป็นหนูตัดหนูเอาสีขาวออกแล้วค่ะหนูมีแต่สีโอเคนะคะลูกนะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมนะคะลูกทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมได้อย่างไรใช่ไหมคะลูกนะคะทำไมในรูปภาพมันไม่เหมือนของเราเลยอะคะในรูปภาพสีมันสดสวยมากเลยค่ะสีมันสดดิ๊กๆใช่ไหมโอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะลูกนะสีในภาพอาจจะสดนิดนึงนะคะลูกนะเดี๋ยววันนี้ลูกค่ะทำไมของในภาพไม่เหมือนของเราอะคะสีส้มของเราเป็นแบบนี้แต่ของเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่เป็นไรนะคะลูกสีไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าแบบนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะลูกเด็กๆจ๋านะคะเดี๋ยวครูซ่าเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะลูกเตรียมกรรไกรไปด้วยครูซ่าบอกแล้วเตรียมกรรไกรด้วยใช่ไหมคะลูกนี่แล้วค่ะตัดแยกชิ้นส่วนนะคะแยกชิ้นส่วนนะคะสีใครสีมันนะอย่าไปกินสีเพื่อนนะคะลูกนะอย่าไปขโมยสีเพื่อนมานะสีใครสีมันนะคะลูกนะแยกตัดชิ้นส่วนมาเลยนะคะอันนี้ครูซ่าฝึกให้เด็กๆใช้สมาธินะคะลูกนะในการตัดแยกชิ้นส่วนออกมานะคะเริ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะคะลูกนะคะเดี๋ยวกิจกรรมนี้มีชื่อว่าทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัสดุชิ้นเดิมได้อย่างไรนะคะกิจกรรมของเรามีชื่อว่านะคะเด็กๆตัดได้เลยลูกตัดได้เลยนะคะนี่วัตถุชิ้นเดิมของเราใช่ไหมคะแล้วเราจะมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยได้อย่างไรนะคะใครตัดเสร็จแล้วบ้างเข็มตัดเสร็จแล้วค่ะน้องใบเข็มตัดเสร็จแล้วน้องนีน่าเสร็จหรือยังลูกฝึกใช้สมาธินะคะลูกอย่าไปขโมยสีเพื่อนมานะตัดให้ดีนะคะอย่าไปขโมยสีเพื่อนมานะคะเด็กๆเปิดกล้องแล้วครูซ่าเห็นมั่งระหว่างลูกทำค่ะลูกเดี๋ยว
เดลิกจ๋าเปิดกล้องก่อนดูน้องไบลูกน้องบิ๊กลูกน้องไตเติ้ลคุณลิซ่าคะตัดแยกออกมาทั้งหมด7ชิ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ7ชิ้นค่ะลูก7ชิ้นนะคะเราแยกออกมา7ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วเรารอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะลูกเรารอเพื่อนนะคะระหว่างรอเพื่อนนะคะลูกฝึกใช้สมาธิระหว่างรอเพื่อนหนูก็ลองต่อดูค่ะว่าจะตัดหรือเปล่าโอเคคนที่มาตัดเสร็จแล้วนะคะสามารถนะคะสามารถนะคะลองต่อไปเลยนะคะว่าเราจะประกอบเราจะทำวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยเป็นชิ้นใหม่ได้อย่างไรใช่ไหมคะลูกเด็กๆลองดูนะครูซ่าให้มาติดชิ้นนะคะว่าเด็กๆจะใช้ยังไงนะคะลูกนะใครทำต่อได้บ้านหลังนึงแล้วค่ะหนูต่อได้บ้านหลังนึงแล้วใช่ไหมคะโอเคไหนใครต่อได้อะไรอีกบ้างคะลูกต่อได้เลยนะคะลูกใจเย็นๆนะคะลูกใจเย็นๆไม่ต้องร้อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะลูกระวังด้วยนะคะเด็กๆตัดระวังมือด้วยนะคะลูกนะระวังด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะเด็กๆลูกระวังมือด้วยนะคะเดี๋ยวระวังตัดเสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชสีฟ้ากับสีเหลืองแล้วค่ะเป็นแซนด์วิชเลยใช่ไหมคะนี่น่าน้องปัดน้องนี่น่าใช่ไหมคะเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะเดี๋ยวลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกแซนด์วิชนะคะจะสีเขียวมันมีสีเหลืองดูได้อันที่สองแล้วค่ะได้เป็นเรือใบค่ะเรือใบนะคะลูกนะได้เป็นเรือใบนะคะลูกนะหนูได้เป็นนาฬิกาทรายแล้วค่ะได้เป็นนาฬิกาทรายนะคะลูกนะหนูได้เป็นนาฬิกาทรายแล้วกองทำอะไรก่อนได้ยังหนูได้เกาะป้องกันแล้วค่ะครบแล้วสามโอเคครบแล้วสามชิ้นเป็นเกาะป้องกันใช่ไหมคะลูกเป็นเกาะป้องกันนะคะลูกมันต้องใช้กาวด้วยไหมคะถ้าเราจะต่อเป็นรูปแต่ละรูปอะค่ะเด็กๆจ๋าถ้าว่าข้างหน้าใช่ไหมคะถ้าว่าที่ครูซ่าตีกรอบมาใช่ไหมคะข้างหน้าเนี่ยรูปติดถ้าว่าติดไม่พอเนี่ยลูกสามารถติดไว้ด้านหลังได้นะคะลูกนะสามารถนำมาติดด้านหลังได้นะคะลูกแล้วก็จะทับตัวหนังสือก็ได้นะคะแล้วค่อยเขียนชื่อบนหัวกระดาษเอานะคะไม่เป็นไรนะคะลูกนะกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษอะไรคะกระดาษที่ครูซ่าให้ไปนะคะลูกต่อเป็นกิจกรรมทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุศิลป์ในเมืองที่มีแบบฝึกหัดอยู่3ข้อค่ะลูกนี่ค่ะคือไอ้ที่ครูให้ตัดอะค่ะเอามาต่อเป็นรวมกันหรือว่าต่อแยกทีละชิ้นหรอคะครูใช้เด็กๆใช้จินตนาการตัวเองนะคะลูกนะแล้วแต่ลูกเลยนะคะลูกนะแล้วแต่ลูกเลยนะคะว่าลูกจะนำตัวติ๊กซอถ่ายรูปส่งไหมคะถ่ายรูปเดี๋ยวลูกทำมาแล้วก็ลูกถ่ายผมให้ครูซ่าได้นะคะลูกค่ะหนูขอติดตัวนะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะคะเราทำเด็กๆเห็นข้อไหม1 2 3ที่ครูซ่าให้ไปในชีตเห็นไหมคะลูกเห็นไหมเห็นค่ะชีตไม่ลายระหว่างเลขนะชีตไหนนะน้ำตาลระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะคะเด็กๆตอบคำถามครูซ่าด้วยนะคะลูกนะไหนตายมากครูค่ะก็คือหนูขอทำเป็น3ชิ้นได้ไหมคะแล้วพอประกอบเสร็จแล้วขอติในกระดาษ A4 ได้ไหมคะได้ค่ะลูกได้ค่ะได้ค่ะชีตใบนี้ใช่ไหมคะครูได้ใช่ค่ะน้องนีน่าใช่ค่ะลูกเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวเรารอเพื่อนตัดสิทธิ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะอย่าลืมระหว่างที่ทำกิจกรรมนะคะเด็กๆลูกเราดูคำถามข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ด้วยนะคะลูกนะนะคะคำถามข้อที่1ว่าไว้อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนนะคะลูกแล้วมันจะติดพอหรอคะครูหนูทำเป็นเรือแล้วค่ะติดด้านหลังได้ค่ะน้องนีน่าลูกสามารถติดด้านหลังได้ค่ะหนูทำเป็นเรือแล้วค่ะโอเคได้จ้าลูก
อ่ะครูคะถ้าหนูตอบคำถามเสร็จแล้วอะค่ะหนูติดในกระดาษ A4 ได้ไหมคะได้ค่ะลูกได้ค่ะได้ค่ะลูกได้จ้าโอเคค่ะค่ะลูกอ่ะเด็กๆตัดสิทธิ์ทุกคนหรือยังคะลูกสิทธิ์ทุกคนหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะใครยังไม่เสร็จบ้างจ้าลูกเสร็จแล้วค่ะอันนู้นเสร็จแล้วตรงนี้มันมีช่องอะค่ะครูเขาไปทำอะไรหรอคะอันนี้มีช่องคือครูสร้างให้เด็กๆเนี่ยนำจิ๊กซอว์ใช่ไหมคะนำจิ๊กซอว์ไปต่อเป็นรูปร่างแล้วให้เด็กๆมาวาดใส่แต่ทีเนี้ยค่ะเด็กๆไม่ต้องวาดก็ได้เด็กๆสามารถนำจิ๊กซอว์ที่เด็กๆต่อเนี่ยไปติดในกระดาษก็ได้นะคะหรือว่าจะติดในช่องก็ได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะครูซ่าค่ะมันก็ติดมันก็ไม่ได้ค่ะแต่ช่องใส่แค่อันเดียวมันก็ไม่พอแล้วค่ะนี่นะนี่นาลูกสามารถไปติดด้านหลังได้นะคะลูกนะลูกสามารถทำด้านหลังได้นะคะลูกไม่เป็นไรครูซ่าค่ะอันนี้หนูได้เป็นภูเขาแล้วค่ะนี่หนูได้เป็นภูเขาแล้วใช่ไหมคะภูเขาโอเคนะจ๊ะลูกเด็กๆลองใช้จินตนาการตัวเองนะคะลูกที่เด็กๆเห็นไหมบอกครูซ่ามาใช่ไหมคะลูกว่าเด็กๆเนี่ยใช้ตัวต่อเลโก้เห็นไหมว่าทำเป็นเยอะแยะใช่ไหมคะลูกใช่ไหมใช่ไหมคะลูกเด็กๆบอกครูซ่ามาเมื่อกี้เนี่ยว่าเด็กๆใช้ตัวต่อเลโก้ในการต่อรถต่อบ้านใช่ไหมคะไดโนเสาร์ต่อเป็นคนหรือว่าต่อเป็นปูเป็นปราสาทใช่ไหมคะลูกเป็นแมวใช่ไหมคะเป็นสัตว์ประหลาดเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยเสร็จทุกคนหรือยังคะลูกเสร็จทุกคนหรือยังใครยังไม่เสร็จบ้างลูกยังไม่ได้ติดเลยค่ะครูเดี๋ยวค่อยติดเดี๋ยวค่อยติดลูกเดี๋ยวค่อยติดเราทำกิจกรรมพร้อมกันก่อนเดี๋ยวไม่ต้องติดก่อนนะไม่ต้องติดก่อนนะคะแยกกระดาษออกมาเป็น7ชิ้นก่อนนะคะเราแยกออกมาก่อนนะวัตถุชิ้นเดิมของเราเป็นแบบไหนวัตถุชิ้นเดิมของเราเป็นแบบไหนคะที่ครูสร้างให้ไปก็คือเป็นใช่ไหมคะเป็นช่องตารางสี่ครูคะหนูสร้างบ้านได้แล้วค่ะหนูสร้างบ้านได้แล้วนะคะลูกนะโอเคค่ะครูเดี๋ยวเราค่อยติดนะเดี๋ยวเราค่อยติดนะคะเดี๋ยวเราค่อยติดก็ได้นะคะลูกค่ะเราเปลี่ยนรูปร่างไปได้เรื่อยๆนะคะลูกเด็กๆใช้จินตนาการตัวเองนะคะว่าจะนำรูปแบบที่ครูสร้างให้ไปเนี่ยตัวต่อจิ๊กซอรูปเลขาคณิตใช่ไหมคะเด็กๆจะนำไปทำประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยได้อย่างไรนะคะลูกเราทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัสดุชิ้นเดิมได้อย่างไรนะคะแบบกิจกรรมของเรามีอยู่ว่านะคะลูกนะตัดสินทุกคนยังคะหนูทำเรือใบค่ะหนูทำเรือใบจ้าลูกเสร็จทุกคนยังคะลูกเสร็จหมดหรือยังจ้าลูกต้นไฟตัดสินหรือยังลูกน้องตุ้ยไฟตัดเสร็จแล้วนะคะลูกน้องบิ๊กและลูกไตเติ้ลค่ะน้องอันน้ำตาลลูกเรียบร้อยยังคะลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกเรียบร้อยหมดหรือยังเรียบร้อยแล้วโชว์มือชูมือชูมือชูมือให้ครูซ่าหน่อยเดี๋ยวครูซ่าค่ะอันนี้ภูเขาลูกเล็กโอเคนะคะลูกโอเคเสร็จทุกคนแล้วนะคะน้องใบเสร็จหรือยังลูกน้องใบตัดเสร็จหรือยังคะลูกน้องใบตัดเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะลูกนะโอเคเสร็จทุกคนแล้วใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะกิจกรรมของเรามีชื่อว่าทําวัตถุชิ้นใหม่จากวัสดุชิ้นเดิมได้อย่างไรนะคะลูกนะเด็กๆอ่านทําเป็นคิดเป็นให้ครูซ่าฟังหน่อยสิลูกทำเป็นคิดเป็นนะคะลูกนะทำเป็นคิดเป็นเด็กๆอ่านสองข้อนี้ให้ครูซ่าฟังหน่อยพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามค่ะทำเป็นทำเป็นคิดเป็นคิดเป็นทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและอธิบายคำว่าทำวัตถุวัตถุชิ้นเดิมจากวัตถุสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของวัตถุเมื่อประกอบขึ้นใหม่กับวัตถุเดิมกับวัตถุเดิมคือนิดค่ะ
ที่ต้องใช้ก็คือรูปตัวต่อเลขาคณิตใช่ไหมคะอันนี้คือวัตถุชิ้นเดิมที่ครูสร้างให้ไปใช่ไหมคะลูกอ่ะในเมื่อเราแยกส่วนจะได้เป็นกี่ชิ้นคะเราตัดแยกส่วนออกมาอันนี้ชิ้นเดียวพอตัดแยกส่วนออกมาได้กี่ชิ้นคะ7ชิ้นค่ะ7ชิ้นใช่ไหมคะครูซ่าแบบนี้จะเป็นบ้านได้ไหมอะคะครูซ่าได้ไหมคะลูกเป็นได้เป็นบ้านได้ไหมน้องนีนาลูกน้องนีนาลูกเป็นได้ไหมคะลูกน่าจะเป็นได้ค่ะได้ใช่ไหมคะอ่ะนะคะถ้าเป็นที่เป็นของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตแล้วก็อธิบายการทำไข่บุ้งครูค่ะหนูทำได้3อย่างเลยค่ะค่ะลูกจ้ะทำเป็นดาวอันแรกทำเป็นบ้านอันที่สองทำเป็นก้อนหินอันที่สามโอเคนะคะลูกอย่างที่สองก็คือสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของวัตถุเมื่อประกอบขึ้นใหม่กับวัตถุเดิมนะคะลูกดีเลยเข้าใจไหมคะของเราเนี่ยเราทำกิจกรรมนี้เพื่อใช่ไหมคะสังเกตเราสังเกตนะคะแล้วก็เราสามารถเนี่ยอธิบายได้ว่าการทำวัตถุชิ้นใหม่นี้จากวัตถุชิ้นเดิมสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะของวัตถุเมื่อประกอบขึ้นใหม่กับวัตถุเดิมของเราใช่ไหมคะแต่เราประกอบใหม่เนี่ยก็เป็นวัตถุชิ้นใหม่ใช่ไหมคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะอย่างที่หนึ่งเด็กดูคำถามในชีทด้วยนะคะลูกเด็กดูคำถามนะสังเกตลักษณะและนับจำนวนชิ้นส่วนของตัวต่อที่ต่อเป็นวัตถุสังเกตเมื่อกี้ครูทราบบอกว่าวัตถุเดิมมีกี่ชิ้นคะวัตถุ7ชิ้นค่ะนี่วัตถุเดิมเรามีกี่ชิ้น7ชิ้นค่ะ7ชิ้นค่ะนะคะลูกเมื่อเราตัดแยกออกมาแล้วใช่ไหมคะจะได้7ชิ้นมีอยู่7ชิ้นค่ะมีอยู่7ชิ้นใช่ไหมคะลูกอย่างที่ข้อที่2เนี่ยว่าไว้ใช่ไหมคะร่วมกันอภิปรายและบันทึกว่าถ้านำชิ้นส่วนทั้งหมดมาต่อเป็นวัตถุรูปแบบใดใช่ไหมคะลูกนะคะรูปแบบใหม่เนี่ยจะสามารถประกอบเป็นวัตถุรูปร่างอะไรบ้างไหนเด็กๆทำเป็นรูปร่างอะไรบ้างคะเมื่อกี้เป็นรูปบ้านรูปภูเขาใช่ไหมคะลูกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็นาฬิกาทรายแล้วก็นาฬิกาทรายใช่ไหมคะลูกอันนี้ค่ะต้องเอาส่วนประกอบทั้งหมดเลยเหรอคะมาประกอบกันแล้วแต่เลยนะคะลูกแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะเด็กๆทำไมทั้งหมดได้ไหมคะประกอบเลยสามชิ้นแต่ครูซ่าอยากให้ใช้ทั้งหมดอ่ะเพราะครูซ่าให้ไป7ชิ้นใช่ไหมคะลูกใช่ไหมแต่มันใช้ไม่พออ่ะค่ะหนูใช้ไปประมาณ6ชิ้นใช้ไปประมาณ6ชิ้นนะคะได้ค่ะลูกได้ค่ะเดี๋ยวครูซ่าเด็กๆทำไปก่อนเลยนะคะโอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะลูกเด็กๆดูคำถามด้วยนะเด็กๆดูคำถามด้วยนะคะครูค่ะหนูงงข้อที่2อ่ะค่ะการนำชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมมาต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่ทำอย่างไรคะหนูงงข้อที่หนึ่งอะค่ะวัตถุชิ้นใหม่เหมือนและแตกต่างจากวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรเหมือนลูกค่ะเริ่มติดในวอชิ้นเลยไหมคะได้ค่ะลูกเด็กๆดูนะเด็กๆดูนะคะว่าวัตถุชิ้นใหม่นะคะวัตถุชิ้นใหม่เหมือนและแตกต่างจากวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรเด็กๆลองก่อก่อนนะเด็กๆลองก่อลองเอาลองเอาวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยเด็กๆลองวัตถุชิ้นเดิมที่เราตัดแล้วใช่ไหมคะที่เราตัดมาแล้วเนี่ยต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่ก่อนนะนะคะต่อก่อนนะไม่ต้องไปติดก่อนนะคะเด็กๆต่อก่อนนะแล้วค่อยตอบคำถามแล้วค่อยติดนะคะลูกนะโอเคไหมคะลูกหนูต่อไว้แล้วค่ะเป็นบ้านกับนาฬิกาสายก็ผูกผมแล้วทีนี้ลูกตอบคำถามครูซ่าด้วยนะคะว่าวัตถุชิ้นใหม่เหมือนและแตกต่างจากวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรเด็กๆลองคิดนะคะไม่มีผิดไม่มีอันนะคะลูกนะเด็กๆสามารถตอบได้นะคะความคิดของลูกเองนะคะลูกลูกคิดว่าวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยเหมือนและแตกต่างนะคะจากวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรอันนี้ใช่ไหมคะลูกเราตัดมาแล้ววัตถุชิ้นเดิมแล้วเราสร้างนะคะลูกเรามาสร้างวัตถุชิ้นใหม่เหมือนและแตกต่างจากวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรลูกต่อไปแล้วใช่ไหมคะลูกดูว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างนะคะลูกเหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างไรนะคะลูกส่วนข้อที่2ก็คือการนำชิ้นส่วน
ของวัตถุเดิมมาต่อเป็นวัตถุใหม่เนี่ยทำได้อย่างไรลูกทำอย่างไรคะลูกลูกทำอย่างไรคะ19ค่ะนะคะลูกลูกทำอย่างไรลูกก็อันนี้ใช่ไหมคะลูกน้อง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 มีหน้าบอกว่าอะไรนะคะต่อเป็นนาฬิกาทรายใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะถ้าลูกสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกเนี่ยลูกเปลี่ยนแปลงรูปติดเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อยๆวัตถุไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะใช่ไหมคะลูกลูกจะทำได้อย่างไรคะลูกเรือใบบ้านแล้วก็บะปลากระเบนค่ะลูกสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เราก็คือต้องย้ายที่รูปร่างค่ะใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเราจะเปลี่ยนรูปร่างได้ก็ต้องเมื่อเราย้ายรูปร่างแล้วถ้าเราอยากทำแบบนั้นเราก็ต้องหาจิ๊กซออันอื่นค่ะที่มันรูปร่างเหมือนที่เราต้องการใช่ค่ะลูกใช่ไหมคะถ้าเราอยากเปลี่ยนวัตถุเดิมมาเป็นรูปแบบวัตถุใหม่เนี่ยเราก็ต้องมีการใช่ไหมคะลูกเปลี่ยนรูปร่างค่ะร่างใช่ไหมคะลูกลิซ่าค่ะค่ะลูกก็คือที่ข้อหนึ่งค่ะที่คุณลิซ่าบอกว่าวัตถุชิ้นเดิมก็คือตอนที่เรายังไม่ตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเราทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ใช่ไหมคะลูกนี่เมื่อกี้ลูกบอกว่าเป็นรูปบ้านใช่ไหมคะลูกอย่างข้อที่3ก็คือจากกิจกรรมนี้เด็กๆค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมก็คือให้เด็กๆใช่ไหมคะลูกนำภาพที่ตัวเองสอนเนี่ยมาวาดก็ได้หรือว่ามาติดก็ได้นะคะในนี้นะว่าลูกเนี่ยค้นพบใช่ไหมคะลูกค้นพบรูปอะไรบ้างเด็กๆทำเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมคะจากวัตถุชิ้นเดิมใช่ไหมคะลูกโอเคไหมคะใครไม่เข้าใจตรงไหนถามครูซ่าได้นะคะลูกนะเด็กๆลองต่อแล้วก็ถ่ายครูซ่าดูก่อนเดียวเด็กๆลองต่อแล้วก็ถ่ายครูซ่าเอาแผ่นกล้องมาไหนๆเอากล้องโชว์หน่อยเอากล้องโชว์หน่อยน้องเอมมี่ต่อเป็นบ้านไปแล้วนะคะลูกนะน้องนีน่าต่อเป็นภูเขาสามารถโชว์ให้ครูซ่าดูได้นะคะลูกใครต่อเป็นอะไรได้บ้างอย่าลืมเขียนมาด้วยนะคะลูกอย่าลืมเขียนมาด้วยนะคะว่าวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างจากวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรนะคะลูกนะน้องเคสต่อเป็นรูปบ้านน้องพลอยต่อเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะลูกต่อเป็นต้นไม้น้องประดาวต่อเป็นอะไรลูกเพชรค่ะเอาเป็นเพชรใช่ไหมคะต่อเป็นเพชรใช่ไหมคะลูกต่อเป็นเพชรใช่ไหมคะไหนน้องใบลูกน้องบิ๊กลูกน้องไตเติ้ลลูกน้องอันน้องน้ำตาลต่อเป็นรูปอะไรกันมาบ้างคะลูกโชว์ได้เลยนะคะโชว์ได้เลยนะคะน้องฟาเดียน้องฟาเดียต่อเป็นรูปอะไรคะลูกรูปปลาใช่ไหมเห็นไหมคะทีนี้เด็กๆดูข้อ2นะเห็นไหมว่าเราสามารถนำชิ้นส่วนเนี่ยของวัตถุชิ้นเดิมมาต่อเป็นรูปวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยทำได้อย่างไรเห็นไหมคะเมื่อกี้น้องนีน่าเราก็น้องนีน่าเราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราทำได้อย่างไรใช่ไหมคะลูกเราก็แค่อะไรคะน้องนีน่าลูกเราก็แค่ใช้วัตถุชิ้นอื่นค่ะที่มันรูปร่างแตกต่างกับวัตถุที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะลูกเราสามารถเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะลูกแปลงวัตถุใช่ไหมใช่ไหมคะในการใช่ค่ะนะคะโดยการย้ายที่หรือเอาวัตถุชิ้นอื่นมาใช้แทนค่ะจ้าลูกโอเคค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็ทีนี้เด็กๆเนี่ยทำเป็นรูปอะไรกันมาบ้างนะคะสามารถติดไว้ในช่องได้นะคะไม่พอเนี่ยไปติดด้านหลังได้นะคะลูกนะเขียนข้อ1ข้อ2ก่อนค่ะถ้าติดไม่พอนี่คือให้ไปติดด้านหลังเลยใช่ไหมคะจ้าน้องพลอยลูกถ้าติดไม่พอสามารถติดด้านหลังได้นะคะลูกนะอ
แต่ว่าใครจะต่อไว้ข้างนอกแล้วมาวาดก็ได้นะคะเพื่อจะเอาจิ๊กซอเนี่ยไว้เล่นนะคะเวลาว่างๆได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวครูซ่าส่งเป็นครูซ่าส่งเป็นไฟล์ให้เด็กๆสามารถไปพิมพ์แล้วก็ใช้เล่นในเวลาว่างๆได้นะคะนะคะจะใครติดแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะลูกนะติดแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูซ่าส่งให้ในไลน์ห้องนะคะเดี๋ยวครูซ่าส่งในไลน์ห้องนะคะให้เด็กๆเนี่ยไว้ใช้เล่นนะคะไว้ใช้เล่นเวลาว่างๆนะคะลูกนะใช้ตัวต่อเวลาเล่นว่างๆเด็กๆสามารถนำมาต่อเป็นรูปร่างอื่นได้นะคะลูกนะคุณลิซ่าค่ะค่ะลูกสมมุติเขียนยังไงหรอคะสมมุติสอเสือมอม้ามอม้าต่อเต่าสระอินะคะมีเอ้ยมีสระอุด้วยที่มอม้าตัวที่สองนะคะสอเสือมอม้ามอม้าสระอุต่อเต่าสระอินะคะโอเคค่ะไหนใครโชว์บ้างใครจะโชว์ของรูปของตัวเองบ้างว่าตัวเองวาดเป็นอะไรหนูส่งให้ครูแล้วค่ะน้องปลาดาวส่งน้องปลาเข็มส่งแล้วเหรอคะลูกใช่ค่ะส่งไปหลายรูปเลยลูกส่งในนี้หรอในแชทเหรอคะลูกหรือว่ายังไงในไลน์ของครูค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะลูกโทษทีนะคะครูซ่าค่ะหนูเคยไปตอบข้อหนึ่งได้ไหมคะข้อหนึ่งมันยากนิดนึงค่ะได้ค่ะได้ค่ะลูกขอติดในกระดาษ A4 ได้ไหมคะเพราะว่าครูเขามันใหญ่มากมันติดไม่พอแล้วค่ะได้จ้ะได้จ้ะค่ะลูกได้ค่ะโอ้น้องไปเข็มได้เยอะหลายรูปเลยนะน้องไปเข็มได้หลายรูปเลยนะคะลูกน้องไปเข็มยังไม่ได้ติดใช่ไหมคะน้องไปเข็มยังไม่ได้ติดนะคะมันหนูขอวาดนะคะครูวาดก็ได้นะคะวาดลงในช่องก็ได้นะคะลูกนะว่ารูปเนี้ยต่อเป็นรูปอะไรบ้างนะคะสามารถระบายสีให้สวยงามได้นะคะลูกนะมันหน้าจอมันมองไม่เห็นเดี๋ยวใช่ไหมมันมองไม่เห็นมันแสงมันเยอะนะคะน้องไปเข็มโชว์ให้เพื่อนหน่อยเร็วรูปติดหรือยังรูปติดหรือยังรูปยังติดใช่ไหมหนูไม่ติดนะคะพอดีว่าอันนั้นหนูแค่เอาไปทาบเฉยๆค่ะแล้วก็ส่งให้ลองทาบได้นะคะลองทาบได้นะคะลูกนะลองทาบได้นะคะเมื่อกี้จริงๆครูให้ติดใช่ไหมคะติดก็ได้วาดก็ได้ค่ะครูซ่าให้อิสระเด็กๆหมดเลยติดก็ได้วาดก็ได้นะคะหนูติดดีกว่าค่ะมันจะได้มีสีสวยได้จ้ะลูกได้ค่ะวาดแล้วก็หนูไม่ติดค่ะเพราะว่าปากกระเบนก็เกินแล้วค่ะพากระเบนล้นจอเลยใช่ไหมไปเข็มลูกใช่ค่ะมันล้นเห็นไหมว่าวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยเหมือนและแตกต่างจากวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรไปเข็มลูกตอบข้อหนึ่งให้เพื่อนหน่อยวัตถุชิ้นใหม่กับวัตถุชิ้นเดิมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกของหนูตอบเป็นชิ้นเดิมเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแต่ว่าพอตัดแล้วมันจะแยกส่วนเป็น10ชิ้นนะคะอันนี้หนูเขียนนะคะแล้ววัตถุชิ้นใหม่ที่ลูกสร้างมาเนี่ยมันเหมือนนะคะลูกเหมือนกับวัตถุชิ้นเดิมไหมเหมือนไหมคะลูกเหมือนค่ะเพราะว่าวัตถุชิ้นเดิมอะค่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแค่ติดทั้งนั้นเลยแต่พอเราตัดแล้วมันก็จะแยกออกเป็น7ชิ้นนะคะจ้าลูกวัตถุ7ชิ้นเนี่ยสามารถมาสร้างรูปร่างได้เยอะไหมคะลูกมาสร้างเป็นวัตถุใหม่ได้เยอะไหมได้หลายเยอะค่ะเราสามารถติดไปเรื่อยๆค่ะทำเปลี่ยนแปลงรูปไปเรื่อยๆได้นี่น้องใบเข็มส่งมาให้ครูซ่านะคะลูกก็จะเป็นรูปภูเขาใช่ไหมคะรูปบ้านรูปปลากระเบนใช่ไหมลูกใช่ไหมคะครูซ่าคะติดเลยจากช่องนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะลูกได้หมดเลยนะคะติดทับตัวหนังสือได้ไม่เป็นไรนะคะลูกนะ
ลูกน้องน้องนีนาลูกติดทับตัวหนังสือได้นะคะไม่เป็นไรนะคะลูกนะโอเคค่ะจ้าลูกลายเข็มแคปูซ่าตอนไม่สวยแล้วล่ะนะคะลูกตอนอ้าปากทุกทีนะคะลูกไม่รู้มันการมันจับจังหวะตอนนั้นได้พอดีจับจังหวะตอนอ้าปากทุกทีเลยนะคะลูกนะอยากเอาสวยๆไหมคะเอาค่ะโอเควันนี้นะคะโอเคซาลิซ่าค่ะเดี๋ยวหนูส่งที่หนูเขียนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนต่อเดี๋ยวหนูค่อยส่งอีกทีค่ะได้ค่ะได้ค่ะลูกได้ค่ะน้องนินาพิมพ์กับครูสามหนึ่งได้แล้วค่ะพี่ชายค่ะลูกไปดูภาพนี้เสร็จตอนกี่โมงอะคะ9:30ค่ะลูกเสร็จ9:30ค่ะวันนี้เรียนกี่คาบจ้าเด็กๆลูกเรียน5คาบค่ะสวยใช่ไหมคะลูกยาวไปเลยใช่ไหมคะไม่สวยเลยแล้วไปเข็มเหมือนมันก่อนมาดาวเกนกูซ่าตกใจหมดเลยใช่ไหมคะลูกก่อนแล้วปากกันนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วส่งได้นะคะเดี๋ยวกูซ่าตรวจให้ระหว่างที่เด็กๆนะคะกำลังตอบคำถามกูซ่านะคะกูซ่ามีตัวอย่างกูซ่ามีตัวอย่างนะคะลูกกูซ่าค่ะรูปนี้หนูยังเห็นหนูเห็นแล้วมาดาลมียูอีกเหรอเอามาแกงหม้อใหญ่อีกแล้วนะคะลูกนะโอ้โหดูจังหวะหน้าตานี่มันได้นะคะลูกนะกำลังได้ฟิลเลยใช่ไหมคะตลกตัวเองจังเด็กๆจ๋านะคะลูกกูซ่าก็มีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างการต่อนะตัวอย่างการต่อจิ๊กซอในรูปแบบต่างๆให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆที่ตอบไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูซ่าส่งกระดาษตัวนี้เด็กๆไปพิมพ์นะคะสามารถตัดแล้วก็นำมาต่อเป็นรูปต่างๆได้เวลาเด็กๆว่างนะโอเคไหมคะลูกเดี๋ยวหนูแคปไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูแคปไว้ก่อนนะจ้านะคะลูกเดี๋ยวครูซ่าเดี๋ยวครูซ่าส่งไปให้ในไลน์ห้องนะคะเดี๋ยวครูสองส่งให้นะคะลูกนะจ้าลูกเห็นไหมว่าตัวต่อจิ๊กซอว์7ชิ้นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะลูกเห็นไหมนะคะลูกเราสามารถที่จะนำมาต่อเนี่ยเป็นรูปร่างวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยได้หลายวัตถุเลยใช่ไหมคะได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นวัวกระต่ายเสือสุนัขลิงเต่าเรือกลไฟหมูอันนี้อยู่ที่จินตนาการของเราใช่ไหมคะลูกว่าจะต่อเป็นรูปอะไรใช่ไหมคะลูกไม่ว่าจะเป็นลาเป็นบ้านเป็นนกเป็นปลาใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเป็นนกเป็นหงเป็นเรือใช่ไหมคะลูกเรือเนี่ยเห็นไหมแทนที่เราจะตอบเป็น2ชิ้นใช่ไหมคะลูกเมื่อกี้ใครตอบเป็นเรือแล้วบ้างหนูค่ะหนูตอบเป็นเรือแล้วค่ะดูเรือ7ชิ้นเร็วนี่ดูเรือ7ชิ้นลำใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเลยนะน้องเคสนะลูกนะเห็นไหมเอาไหมคะเราสามารถน้องนีน่าเขียนข้อหนึ่งเสร็จแล้วค่ะยากบอกได้จ้ะวัตถุชิ้นเดิมเป็นสี่เหลี่ยมแต่วัตถุชิ้นใหม่เป็น7ชิ้นเพราะวัตถุชิ้นเดิมยังเป็นสี่เหลี่ยมเพราะยังไม่ตัดค่ะแล้วก็วัตถุชิ้นใหม่เป็น7ชิ้นเพราะเราตัดให้เป็นชิ้นแล้วค่ะค่ะเราสามารถมาเปลี่ยนเป็นรูปร่างได้ด้วยนะคะใช่มั้ยนี่ดูแมวอันนี้ที่หันข้างใช่มั้ยคะแมวเนี่ยยืนอยู่หันข้างผมหนูคิดว่าต่อยากอยู่นะคะเด็กๆลองดูนะเด็กๆต่อแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูซ่าส่งให้ใหม่เด็กๆสามารถปริ้นแล้วก็ตัดมาทําเป็นรูปร่างนะคะเวลาว่างๆได้นะคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยตามจินตนาการของลูกได้เลยนะคะแล้วก็สามารถส่งให้ครูซ่าดูนะว่าเด็กๆเนี่ยนำที่ส่งใต้ไปนะคะต่อเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างนะคะลูกนะนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูหาเอ็นได้ค่ะหนูมีเครื่องพิมพ์อยู่ค่ะโอเคจ้าลูกโอเคนะคะรูปร่างได้นะคะลูกนะก่อนที่ใต้เกลือจะต้องไปจ่ายตัวพ่อบ้านเองไม่ไปตรวจครูซ่าอยู่ที่โรงเรียนเหรอคะครูซ่าอยู่บ้านค่ะวันนี้ครูซ่าอยู่บ้านค่ะ
ค่ะไม่ใช่พ่อบ้านเลยไม่ใช่ค่ะหนูทำเต่าได้อะค่ะหนูเต่าหนูทำอะไรได้นะหนูทำเต่าได้ค่ะลองโชว์ดูลองโชว์ดูเร็วลองโชว์ดูเร็วครูค่ะก็คือครูเลื่อนไว้ที่หน้าหงได้ไหมคะหนูจะทำหงอะค่ะลองค่อยถ่ายสองครูนะคะครูลองเปลี่ยนรูปร่างไปดูนะคะลูกนะไปลูกหมาเนี่ยเชื่อมแต่มาเด็กสามารถลองเปลี่ยนรูปร่างได้หมดเลยนะคะใช้เวลาใช้เล่นเวลาว่างๆได้นะคะลูกนะเปลี่ยนรูปร่างนะคะลูกนะลองเปลี่ยนดูว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปร่างได้จากที่ครูซ่าให้มาได้นะคะลูกนะอยู่ใจอ่ะขอให้คนบ้านเนี่ยครูซ่ามีกิจกรรมใหม่มาให้เล่นด้วยนะคะลูกนะเตรียมรู้แต่จะออกครูซ่าขายตัวต่อนี้ครูซ่าเอามาจากไหนหรอคะหนูจะปิ้นเอ็ดรับครูซ่าส่งในแชทค่ะเด็กได้ไหมอ่ะครูซ่าส่งในแชทก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูซ่าส่งเดี๋ยวหนูไปปิ้นเองที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีหลายชิ้นส่วนค่ะในรูปค่ะก็ไม่บอกชื่อเขาบอกแต่ว่าอามุนถูกว่าแนบปีน่าให้ตัวมาเลยลูกนะเนฟมาเล็กเราเนฟไฟล์กดที่ตัวกระดาษนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมทำไมของครูซ่ามันไม่ขึ้นตัวนู้ให้มาเดี๋ยวมาแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวครูซ่าส่งให้เด็กๆเข้าไปเปิดในแชทแล้วก็โหลดได้เลยนะคะลูกนะทำไมมันขึ้นสีดำอะคะเดี๋ยวค่ะครูซ่าเปิดอันนี้อยู่ลูกครูซ่าเปิดอันนี้อยู่นะคะลูกแป๊บเดียวนะคะไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะครูซ่าส่งให้ครูซ่าส่งไปให้ในแชทนะคะลูกเด็กสามารถเปิดแล้วก็ไปโหลดได้เลยนะคะลูกนะครูซ่าส่งไปในแชทนะคะเปิดในแชทได้ค่ะเปิดในแชทได้เลยนะคะสามารถที่จะนำไปตัดนะคะลูกตัดนะคะลูกแล้วก็ต่อเป็นรูปร่างใหม่ได้เลยนะคะลูกนะครูฟ้าหนูจะย้อมสีผมเป็นครูนะคะตาลูกย้อมสีผมนะคะลูกนะลิซ่าขาช่วยส่งไปในไลน์ด้วยนะคะเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวครูซ่าส่งให้ในไลน์นะคะลูกนะเดี๋ยวครูซ่าส่งให้ในไลน์ห้องฝาดเดี๋ยวส่งให้ครูสองให้ครูสองส่งให้ในไลน์ห้องเด็กๆนะคะลูกนะไหนใครเสร็จแล้วบ้างเอาพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วน้องไปเข็มน้องไปเข็มน้องไปเข็มยังไม่ติดใช่ไหมลูกลูกยังไม่ติดใช่ไหมยังค่ะตอนนี้หนูกำลังวาดแล้วก็ระบายสีอยู่ค่ะลูกวาดลูกระบายสีอยู่ใช่ไหมคะน้องฟาดีน้องฟาดีเสร็จหรือยังลูกเอาชูผลงานให้เพื่อนหน่อยเร็วหนูยังวาดรูปยังไม่เสร็จค่ะหนูยังวาดรูปไม่เสร็จในใครวาดรูปหรือว่าติดเสร็จแล้วบ้างคะลูกใครวาดรูปติดเสร็จแล้วบ้างน้องวินเสร็จหรือยังลูกติดเสร็จหรือยังช่วยเพื่อนดูหน่อยเร็วโชว์ผลงานให้เพื่อนดูหน่อยลูกเร็วน้องวินเสร็จหรือยังครับลูกน้องพีทแล้วลูกน้องพีทเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับน้องพีทโชว์ผลงานให้เพื่อนดูหน่อยลูกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมของลูกนะครับลูกเอามาช่วยเพื่อนๆดูหน่อยเร็วน้องเอิญไฟเสร็จหรือยังคะลูกเอิญไฟเสร็จหรือยังไหนโชว์หน้ากล้องเลยทุกคนใครเสร็จแล้วโชว์หน้ากล้องทุกคนเลยลูกไหนน้องต้นไฟต่อเป็นบ้านใช่ไหมคะลูกน้องต้นไฟต่อเป็นบ้านใช่ไหมคะแล้วจิ๊กซอว์ส่วนที่เหลือลูกสามารถต่ออะไรได้อีกบ้างคะลูกมีอีกไหมน้องพลอยต่อเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะลูกต่อเป็นรูปต้นไม้ใช่ไหมคะเห็นไหมเราสามารถนำวัตถุชิ้นเดิมใช่ไหมคะลูกนำวัตถุชิ้นเดิมใช่ไหมคะนำวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หลายรูปร่างเลยใช่ไหมคะน้องพลอยก็ต่อเป็นบ้านใช่ไหมคะน้องพลอยต่อเป็นต้นไม้น้องต้นไฟต่อเป็นบ้านใช่ไหมคะครูซ่าขาเลื่อนไปที่นกหน่อยได้ไหมคะเลื่อนไปที่นกค่ะโอเคค่ะลองต่อดูนะคะลองต่อดูเลยนะคะวรุเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นรูปแบบอะไรได้บ้างนะคะลูกนะใ
ใครเสร็จแล้วส่งครูซ่าได้เลยนะคะเดี๋ยวครูซ่าตรวจให้นะคะลูกนะอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าลูกวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างจากวัตถุชิ้นใหม่นะคะอย่างไรนะคะลูกนะเราเนี่ยสามารถนะคะลูกเราเนี่ยสามารถนำชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมมาต่อเป็นวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยทำได้อย่างไรเราทำได้อย่างไรนะคะลูกนะจากกิจกรรมนี้ข้อสองหนูตอบนะคะเด็กๆค้นพบอะไรบ้างนะคะรูปอะไรบ้างเด็กๆสามารถที่จะวาดนะคะใส่มาเลยหรือว่าติดมาเลยได้เลยนะคะลูกนะเดี๋ยวเปิดน้องน้องไปมีหน้าก่อนคุณครูเช็คชื่อหรือยังคะค่ะลูกครูซ่าเช็คชื่อแล้วค่ะลูกครูซ่าเช็คชื่อแล้วนะคะลูกนะค่ะลูกเดี๋ยวครูซ่าส่งให้ครูสองอีกครั้งนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ครูซ่าค่ะเราสามารถพับได้ไหมอะคะจ้าลูกจะพับใช่ไหมคะน้อง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 จะพับเป็นรูปอะไรคะลูกน้องนีน่าลูกน้องจ้าลูกจะพับให้มันเล็กเป็นเหลี่ยมค่ะเล็กกว่าเดิมค่ะได้จ้าได้ค่ะลูกได้จ้าของน้องครูซ่าค่ะครูมีจ้าลูกน้องน้องน้องบัดน้องบัดครูซ่าจะติดเลยได้ไหมคะเพราะว่าหนูตอบคำถามเสร็จแล้วอะค่ะติดเลยได้เลยค่ะติดเลยได้เลยน้องปลาดาวเสร็จหรือยังลูกน้องปลาดาวหนูยังไม่เสร็จค่ะหนูจะถามว่าออกได้เลยไหมคะเดี๋ยวครูซ่าปล่อยแล้วนะคะลูกเดี๋ยวครูซ่าปล่อยเลยนะคะลูกนะโอเคใครเสร็จแล้วนะคะส่งให้เลยนะคะเดี๋ยวครูซ่าตรวจให้นะคะลูกนะเอาเดี๋ยวโชว์ผลงานขึ้นพร้อมๆกันดูใครเสร็จแล้วโชว์ผลงานขึ้นพร้อมๆกันดูครูคะพอดีว่าหนูวาดรูปเสร็จแล้วแต่โจทย์แล้วค่ะหนูยังทันไม่เสร็จเลยค่ะนี่ค่ะหนูวาดรูปเสร็จแล้วหนูตอบคำถามครูซ่าด้วยนะคะอีก2ข้อด้านบนนะคะโอเคอีกข้อเดียวค่ะครูอีกข้อเดียวหนูก็ตอบเสร็จแล้วโอเคค่ะได้จ้าลูกค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นไงบ้างกิจกรรมการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากวัสดุชิ้นเดิมเป็นไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยได้เปลี่ยนรูปร่างได้เปลี่ยนรูปร่างได้จินตนาการใช่ไหมคะจากจิ๊กซอที่ครูซ่าไปแค่รูปจิ๊กซอเลยค่ะคณิตใช่ไหมคะลูกเด็กๆสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เยอะไหมคะเยอะค่ะได้เยอะเลยใช่ไหมคะเยอะค่ะหนูดูว่าหงมันน่าจะต่อยากเพราะจิ๊กซอใหญ่มากใช่ไหมคะลูกแต่พอต่อแล้วเนี่ยแค่ยกไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะง่ายใช่ไหมคะน้องนีน่าลูกใช่ไหมคะตอนนี้หนูติดการเหมือนจะต้องเป็นครูเขาแล้วค่ะครูถ้าเราเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมคะลูกเราก็สามารถได้วัตถุชิ้นใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่ไหมได้เนี่ยเด็กๆจ๋าวันนี้นะคะหมดเวลาหมดนะคะลูกเลี้ยงได้ลูกไม่เลี้ยงไม่จุดแน่ผ่านหน้านะคะเดี๋ยวถ้าจะมีกิจกรรมไหมเด็กๆเล่นตามละอยู่บ้านเราก็ทำกันได้ก็อ่านนะคะอยู่บ้านจ้าลูกค่ะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวจะได้เตรียมช็อกโกแลตไว้คนละ1ชิ้นนะคะอยู่บ้านต้นค่ะก็เหนือบ้านนั่นสิก็ไม้บ้านนั่นสิไอ้โจ๊กไก่ยิงเหนือมันไม่ขาดปิดไม้หน่อยโอเคเด็กๆจ๋าเดี๋ยวนะคะครูซ่าจะแจ้งให้ว่าเด็กๆเตรียมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวส่งไปในไลน์ห้องให้นะคะแต่อันเนี้ยเด็กๆเตรียมช็อกโกแลตไว้1ชิ้นนะคะครูซ่าไม่จะว่าเด็กจะออกมั้ยนะครูซ่าอยากให้เด็กๆใช้ไฟนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าแดดจะออกมั้ยนะเตรียมไว้วันไหนอะคะครูวันอังคารหน้าค่ะลูกนะคะช็อกโกแลตคนละ1ชิ้นนะจ๊ะเด็กๆลูกช็อกโกแลตนะคะคนละ1ชิ้นนะโอเคค่ะครูซ่าค่ะหนูติดเป็นภูเขาแล้วค่ะติดเป็นเรือค่ะแต่มันเลยนิดนึงค่ะเยอะมากเรามีกราบหน่อยเองคนในบ้านนั้นต้องกลัวมดถึงจะไปตัวที่โรงพยาบาลเด็กๆจ๋านะคะสามารถไปต่อใหม่เล่นได้เลยนะคะลูกนะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเอาไฟล์ที่ครูซ่าส่งให้หนูไปโอเคจ้าลูกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คาบหน้านะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ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 บ๊ายบายไม่ยากดูเด็ก คาบต่อไปเรียนอะไรคะเด็กๆลูกคาบต่อไปเรียนวิชาอะไรคะ
ภาษาภาษาอังกฤษค่ะผิดของครูสองค่ะอ๋อของครูสองเลยใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวครูซ่าส่งไปในไลน์ให้นะคะแผ่นแกรมนะคะเดี๋ยวครูซ่าส่งไปให้ในครูสองให้นะคะเด็กๆสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็สามารถมาตัดเป็นรูปเป็นรูปใหม่ได้นะคะลูกนะโอเคค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะลูกค่ะYeah.